บอสครับแย่แล้วครับตอนนี้ยอดขายบริษัทคู่แข่งเราพุ่งปี๊ดเลยครับบอสในขณะที่ของบริษัทเราเนี่ยขายไม่ออกเลยบอสทำไงดีครับสมคิดคุณช่วยไปตามแม่บ้านมารีมาหาผมด่วนเลยนะบอสครับผมว่าตอนนี้ไม่น่าเหมาะนะบอสบริษัทเราสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วครับไปตามมาครับคุณน่าจะพอรู้สถานการณ์ของบริษัทตอนนี้นะแต่ทำไมคุณถึงนั่งชิวๆกินมะขามอยู่แบบนั้นเราจ้างคุณมาทำอะไรผมถามคุณอยู่นะดิฉันไปเคลียร์เรื่องโครงการลดการใช้กระดาษกับแผนกต่างๆมาให้ค่ะทุกแผนกคอนเฟิร์มจะลดลง 80% ตาม KPI ที่คุณดีโลกได้แจ้งโพลิซีเอาไว้ว่าเราจะหันไปใช้ e-document อย่างเต็มรูปแบบแล้วยังไงต่อดิฉันได้ดึงข้อมูลจาก database ของเราผ่านกระบวนการ data analytics จนได้ insight ของ end user มาอย่างละเอียดพบว่ายอดซื้อจะสูงเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลเราจึงควร launch product พิเศษในทุกๆ season ในส่วนของช่องทางการขายนั้นเราควรเน้นไปที่ออนไลน์แพลตฟอร์ม 80% และออฟไลน์ 20% โดยใช้ influencer ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนดิฉันมีอินฟลูเอนเซอร์แพลตฟอร์มมาเตรียมไว้เพื่อนำเสนอด้วยค่ะแล้วเรื่องที่ผมฝากให้ไปคุยกับฝั่งโรงงานเป็นยังไงบ้างฝั่งโรงงานสามารถผลิตสินค้าพิเศษล็อตแรกได้ภายใน2สัปดาห์ค่ะเยี่ยมรายละเอียดและไทม์ไลน์ตามที่แชร์ให้เลยค่ะและเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเอาไว้ให้บนคลาวด์แล้วค่ะข้อมูลสำคัญนะเนี่ยจะปลอดภัยไหมซีเคียวสุดๆเพราะต้องยืนยันตัวตน2ชั้นค่ะ ขอเปลี่ยนแท็บเล็ตใหม่ได้ไหมคะมันอัพ OS ไม่ได้แล้วค่ะได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวนะครับพี่เป็นใครอะครับอ๋อพี่เป็นทรงนี้ต้องซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแน่นอนหรือไม่ก็โปรเจกต์แมเนเจอร์พูดถึงหุ้นปลอมตัวมาพี่เป็นแม่บ้านจ้ะอ้าวสรุปพี่ไม่ได้เป็นประธานบริษัท CEO เหมือนที่แบบหนังเรื่องอื่นเล่นหรอพี่แม่บ้านแล้วแม่บ้านทำไมคุณพี่เก่งเรื่องดิจิทัลจังล่ะครับก็เพราะคนในองค์กรเขารู้ว่าดิจิทัลเนี่ยมันดีและมีให้ใช้ได้อย่างหลากหลายเขาก็เลยรู้ว่าจะใช้ดิจิทัลยังไงเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมให้ทั้งตัวเขาและองค์กรได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล